บทบรรณาธิการผู้นำไทยสู่เวทีโลกนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UN General Assembly UNGA ครั้งที่78ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18ถึง22กันยายนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีนัดหมายพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ CEO เจ้าของบริษัทชั้นนำของโลกรวมถึงนักลงทุนต่างประเทศระดับศักยภาพเช่น Microsoft Google Tesla เป็นต้นเพื่ออธิบายและเชิญชวนว่าประเทศไทยพร้อมสำหรับประกอบธุรกิจและมีสาธารณูปโภคพื้นฐานเหนือประเทศคู่แข่งอย่างไรเพื่อดึงดูดการลงทุนพร้อมเชิญชวนให้มาใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีกำหนดพบปะกับผู้นำชาติต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้วยอันเป็นบทบาทสำคัญที่จะทำให้นานาชาติยอมรับและเชื่อมั่นประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยต้องยอมรับว่าหลังการยึดอำนาจรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารขึ้นมาเป็นรัฐาธิปัตย์และสืบทอดอำนาจต่อเนื่องจนมาถึงรัฐบาลเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560ประเทศไทยที่เคยเป็นผู้นำและโดดเด่นในเวทีนานาชาติทั้งระดับภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มเศรษฐกิจโลกต่างๆแต่ปรากฏว่าถอยหลังอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากผู้นำรัฐบาลอ่อนด้อยขาดทักษะและสูญเสียการยอมรับการดำเนินนโยบายต่างประเทศหลายครั้งทำให้เป็นที่สงสัยกังขาว่ารัฐบาลไทยมีจุดยืนที่สอดคล้องกับสังคมโลกเพียงใดเป็นระยะเวลา9ปีต่อเนื่องที่นักการทูตมองว่าประเทศไทยไม่ได้แสดงบทบาทการนำอย่างที่เคยดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งรัฐบาลยุคประชาธิปไตยในอดีตเทียบกับรัฐบาลก่อนรัฐประหารครั้งล่าสุดนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงบทบาทในเวทีได้อย่างโดดเด่นถูกจับตามองในฐานะผู้นำสตรีคนแรกที่มาจากการเลือกของประชาชนและมีความชอบธรรมทั้งการมาเยือนอย่างเป็นการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตลอดจนผู้นำต่างประเทศอื่นๆรวมถึงการประชุมระดับโลกและการเยือนต่างประเทศครั้งสำคัญที่ต้องจดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์สำหรับรัฐบาลปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างยอมรับจึงต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อพลิกฟื้นโอกาสที่สูญหายขาดวิ่นไปจนกลายเป็นรัฐที่ไร้ความสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลิกภาพการเจรจาทางการค้าและความร่วมมือเนื่องจากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจึงถือเป็นบาดก้าวใหม่ที่จะทำให้ประเทศไทยโดดเด่นอีกครั้งสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมของกต.ตำรวจนครปฐมหลังเกิดเหตุยิงสารวัตรแบงค์วันที่17กันยายน2566ที่จอนครปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุคดีของนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกซึ่งดำรงตำแหน่งกก.ตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะรายผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปลดกำนันนกพ้นตำแหน่งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมคำสั่งฉบับดังกล่าวระบุว่าตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมที่เศษ1068ส่วน2566ลงวันที่28เมษายน2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมแต่งตั้งให้นายประวีณจันทร์คล้ายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมนั้นเนื่องจากนายประวีณจันทร์คล้ายมีกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐมที่จ.เศษ469ส่วน2566ลงวันที่7กันยายน2566จึงเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมตามระเบียบกตช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจพ.ศ. 2549ข้อ5 4และข้อ3 3ดังนั้นจึงให้นายประวีณจันทร์คลายพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรมทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงวันที่11กันยายนพ.ศ. 2566นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐมมิตรภาพน่ารักเบลล่าเปิดโมเมนต์เจมจิพาโฟมแฟนสาวมาร่วมยินดีแฟนๆคอมเมนต์ปลื้มปริ่มโมเมนต์ประทับใจมิตรภาพน่ารักเบลล่าเผยภาพเจมจิพาโฟมแฟนสาวมาหาร่วมยินดีพร้อมอุดหนุนที่ร้านหลังเปิดกิจการร้านดังเรียกว่าคนบันเทิงตบเท้ามาร่วมยินดีและร่วมอุดหนุนนางเอกสาวเบลล่าราณีหลังเปิดกิจการร้านขนมจอร์สบานออฟฟี่ที่โด่งดังกับเมนูบานออฟฟี่5ชั้นเจ้าตำรับมาได้สักระยะล่าสุดวันที่16กันยายน66สาวเบลล่าเปิดภาพเพื่อนที่น้องคนบันเทิงมาที่ร้านอย่างต่อเนื่องทั้งที่ถิ่นที่แย้มแห่งบุพเพสันนิวาสนุ่นรมิดาและหยาจัญญาหลุยส์สกอตรวมทั้งเจมจิรายุและโฟมแฟนสาวหรือกวนเพื่อนสาวเอมสาธิดาหรือเอมเอเอฟพริมพริมาเป็นต้นพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า You fulfill my day at Joe's Ben Offee Joe's Ben Offee Bangkok เครื่องหมายสี่เหลี่ยม365 Days with Joe's Ben Offee โดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ปลื้มใจกับภาพคู่จิ้นในตำนานอย่างคู่จิ้นจิราณีของทั้งคู่เจมจิและเบลล่าที่วันนี้มาร่วมเฟรมกันอีกครั้งพร้อมขอละครคู่ของทั้งสองคนด้วยอาทิดีใจจังภาพนี้เจมพาแฟนมาด้วยมิตรภาพดีๆชอบจังน่ารักหมดเลยแฟนเจมสวยนะที่เจมมาหาพี่เบลด้วยน่ารักจังเลยเป็นต้นI'm not the only one.